มีอะไรให้กินครับอันนี้พอดีเมื่อวานนั้นที่เรามีขนมจีนใช่ไหมขนมจีนเหลือเยอะเราก็เลยมีปลากระป๋องอยู่ทำน้ำยาป่าดีกว่าทำได้ด้วยเหรอก็ได้นะนี่ไงไหนดูหน่อยคุณขอดูหน่อยใส่ตะไคร้หอมแดงไปแล้วแล้วเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดใส่ปลากระป๋องแดงนี่คือน้ำพริกแกงธรรมดาแล้วพริกแกงธรรมดาแล้วกันเราก็ต้องดัดแปลงเอาใบมะกรูดปลากระป๋องแล้วเราก็อ้าวแต่เราไม่มีลูกชิ้นปลาน้องมีลูกชิ้นหมูไงอ๋อเออใช่แต่ว่าเราพลาดไปอย่างเราไม่มีน้ำปลาไม่เป็นไรเราก็ใส่น้ำปลากระป๋องแทนได้ไหมได้ส่วนมากเขาจะใส่แต่เนื้อนะแต่เราทำกินเองเราก็ใส่ได้นะมันจะได้ข้นๆไงมันจะออกรสหอมเผ็ดงั้นไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาจริงอ่ะใส่ไหมครับเอาละเว้ยสรุปใส่ไปเลยใช่ไหมครับใส่ไปเลยเราทำกินเองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวกินได้ไม่ได้ก็ต้องกินแล้วเราไม่ต้องวี่ให้มันแตกเหรอเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแตกแม่น้องตุ้นวี่ให้ได้แม่ครัวหัวจำเป็นดูซะก่อนความข้นข้นใช้ได้ไหมควันแล้วก็ตามไปด้วยลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นหมูนะลูกชิ้นปลาเราไม่มีเรามีลูกชิ้นหมูติดมาเราก็ใช้ได้เหมือนกันแหละทำเหมือนไหมเนี่ยก็เหมือนอยู่นะหัวแกงปลาแล้วลูกชิ้นสะใจมากอ่ะกินกันให้เต็มที่ไปเลยครับเมื่อกี้ไปผจญภัยกันมาดูความเข้มข้นอ้าวมาทั้งโจนดูนี่ให้เพื่อนๆดูความเข้มข้นเนี่ยปลาเป็นก้อนเลยดูว่ากลิ่นมันก็เหมือนแกงปลาอยู่นะว่าแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหอมๆฉีกหน่อยเพื่อความหอมหอมยังหอมแล้วเดี๋ยวต้องเอาหนมจีนมาชิมเดี๋ยวเราเตรียมผักกันดีกว่ามีผักอะไรให้กินบ้างก็ไม่รู้น่าจะมีแตงอย่างเดียวมั้งแตงอย่างเดียวก็ได้นะไว้กินขนมจีนใช่ไหมเดี๋ยวตุ้นเดี๋ยวเราให้เดือดอีกหน่อยแล้วก็ปิดฝาเอาแตงก็เหลือเท่านี้เอาให้หมดไปเลยข้าวจะอมด้วยเอาละมีกินหนึ่งก็พอน้ำยาป่าป่าจริงๆป่าสมชื่อเพราะว่าเราอยู่ในป่าจัดมาหนึ่งจัดไปอีกหนึ่งเฮ้ยน่ากินไหมคะหอมไหมครับปกติเขาก็จะใช้ปลาใช่ไหมแต่นี่เราก็ใช้ปลากระป๋องแทนได้เหมือนกันนะอร่อยไหมไหนยังไงสุดเลยต้องโรยนี่หน่อยแหมต้องใครทำให้ด้วยนะอ้าวพอแล้วนะครับนี่น้ำจีนน้ำยาป่าหอมกันนะเนี่ยมันต้องมีกระชายกับน้ำปลาร้าเท่าไหร่เนี่ยเรากระชายกับปลาร้าใส่มันจะหอมกว่านี้อีกอันนี้ก็หอมแล้วนะเดี๋ยวตัวลองกินดูก่อนว่ารสชาติใช้ได้ไหมต้องเติมอะไรอีกไหมกลิ่นขึ้นเลยไม่กินเลยกลิ่นขึ้นเลยกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นอ
แล้วอ่ะเหลือเท่าไหร่เนี่ยกระชายไม่มีกระชายเมนูเด็ดอร่อยแหลกผักเราก็ไม่มีนะเรามีแค่แตงกวาอย่างเดียวหนูก็ไม่ค่อยอยากไปไหนกับพี่แดงนะทำไมก็ดูพี่แดงทำตัวหนูดิมันอยู่ที่เนี่ยมันอยู่ที่มือเรากับปากเราอะไรพุงใหญ่แล้วล่ะถ้าเราเอามือวางอย่างเงี้ยปากมันก็ปิดเราก็ไม่อ้วนแล้วใช่ไหมจะต้องมีผักดองมีผักดองนะผักแล้วก็ไอ้ถั่วยาวอุ้ยมันขาดอีกเยอะเลยแต่เรามาอย่างนี้เราก็ต้องกินอย่างนี้แหละเนาะไม่ได้ซีเรียสยังมีแตงกวาแล้วเนี่ยดีแล้วที่มีแตงกวาหลงเหลืออยู่ก็คลิปนี้ก็ทั้งหมด4วัน3คืนเราใช้งบไป 4,000 บาทค่ะมันจะเป็นหนักตรงข้ามแพ300แล้วใช่ค่าน้ำมันเราเติมมา 1,500 เราลบแต่จากที่กลับบ้านไปก็เรายังเหลือตังค์ติดกระเป๋า 4,000 ที่กักไว้คือเหลือตังค์ติดอยู่600ถ้าเติมน้ำมัน500ก็ถึงบ้านน้ำมันไม่แน่อาจจะไม่ต้องเติมก็ได้เดี๋ยวดูก่อนก็ยังเหลือน้ำมันก็อยู่ประมาณงบประมาณ 4,000 แต่ใช้เวลา4วันนะ4วันกับ3คืนแต่เราวิ่งขับรถเยอะเราวิ่งเข้าป่าเข้าดงแล้ววิ่งอ้อมเล่นวิ่งอ้อมมันก็เลยจะเปลืองน้ำมันนิดหน่อยแต่เราก็ได้เห็นภาพแปลกๆนะได้เห็นอะไรแปลกๆเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยจนมาถึงที่นาทีสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรากินขนมจีนน้ำยาป่าเสร็จแล้วเราก็เคลียร์ของเก็บเต็นท์แล้วก็คงจะเดินทางกลับก็วันนี้วันจันทร์ตอนนี้ก็ลาบ่ายสองครึ่งแล้วเด็กเช็คเอาท์อีกแล้วเรามีความสุขกับขนมจีนก็เผื่อน่าจะเหลือไว้เป็นเสบียงระหว่างทางแน่เลยเนี่ยมากินด้วยกันค่ะครับเสร็จเนี่ยยิงยาวกลับแล้วเนาะก็คงจะไม่ไปไหนแล้วนี่แหละไม่งั้นเมื่อคืนได้ต้มยำปลาป่องไว้แล้วต้องตูนบอกกินน้ำยาน้ำยามีน้ำยานะเนี่ยหมายว่าเราไม่มีน้ำยาฮะนี่ไงน้ำยาน้ำยาป่าด้วยอร่อยด้วยนั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วก็มาเก็บของแล้วก็นี่เขาเรียกหลงระเริงในรสชาติโอเคนะครับถ้าอยากลองกินสูตรนี้ได้เนี่ยเราเรียกว่าแซ่ว่าขนมจีนน้ำยาป่าอร่อยรู้หลายไม่หลายดูปากน้ำตูนเนี่ยเต็มเลยโอเคครับเยี่ยมผ่านพอดีค่ะพี่แดงเปียกฝนหน่อยหน่อยส่วนของเก็บทันเรียบร้อยเมื่อกี้พี่บอกรีบมากเป็นไงบ้างคะพี่แดง
ดูสภาพดูสภาพแต่ละคนเมื่อตอนที่ฝนมันซานะเอาฝนซาเหรอใช่ไหมไหนดูดิเอ้ยไม่ตกหนักตกหนักเราอยู่ข้างในอ๋อเราอยู่ใต้ต้นไม้โอ้เหนื่อยมากคือระหว่างเก็บเต็นท์เราก็ยังชิวๆหันไปสักพักมืดมาที่นี่แหละสปีด10แรงมากพอเก็บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จหมดแล้วเหลือแค่กระติกน้ำกับรถเข็นเนี่ยอย่าว่าเราไม่ได้การขันนะเสื้อเรายังไม่มีเวลาจะใส่เลยเหลือแค่กระติกน้ำกับรถเข็นไม่ทันก็เลยเข้าไปถมในศาลายังอยู่ในอุทยานกำลังใช่กำลังจะกลับบ้านแล้วค่อยๆขยับรถกลับโหดูสภาพเหนื่อยมากน้ำตกที่นี่ก็เป็นน้ำป่าแล้วดูดิเออจริงด้วยอ่ะมันออกเป็นสีแบบว่าอย่างนี้แล้วอ่ะปิดเดี๋ยวน้ำเข้าป่ะก็คลิปนี้ก็ทุรักทุเลเมื่อกี้ทำสถิติเก็บเต็นท์ได้รวดเร็วสุดๆทั้งเต็นท์ทั้งไฟจี๊ไม่น่าถึงครึ่งชั่วโมงเนาะโอ้โหรวดเร็วมากของธรรมดาจะต้องเลยเหยลอยชายใช่นั่งเล่นกันนั่งแย่นะวันนี้ใครเก็บอะไรได้เก็บไปเดี๋ยวค่อยใส่เสื้อแล้วก็คาดเข็มขัดเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเหนื่อยมากสภาพไม่ไหวจริงไปงั้นก็จบทริปนี้แค่นี้เนาะอันนี้ก็น้ำตกขาตาดค่ะโอ้ฝนตกหนักมากโอ้ยเรายังไม่ได้ปั๊มพาสปอร์ตจอดรอก็ได้ไหมหรือลงข้างนั้นร่มมีเออลงข้างนั้นก็ได้เดี๋ยวหนูเข้าไปปั๊มเกือบไปแล้วร่มอยู่ข้างหลังตรงนี้คือที่ทำการใช่ปะใช่จอดใต้ต้นไม้เกือบลืมของสำคัญไปแล้วโอ้ให้ดูลงฟังเสียงดูถ้าอยู่ใต้ต้นไม้ก็จะเบาหน่อยไม่ดีแล้วที่เก็บเสร็จนี่ถ้าเก็บไม่เสร็จอะยุ่งอะแล้วฝันจะได้กลับเมื่อไหร่อะต้องรอให้ฝนหยุดแล้วดูดิมันมาแบบโอ้โหพอรอให้ฝนหยุดเสร็จแล้วก็ฝันจะเก็บอีกเพราะว่าของมันเปียกชื้นหมดตรงนี้แน่นะร้อยฝนมันซายหน่อยก่อนแต่ว่ามันก็ลงได้นะหนูมีร่มใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็ร่มเริ่มก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าไว้ปั๊มมาหลังเนี่ยเดี๋ยวเราแป๊บนึงให้ฝนมีช่วงซานี่ไงซาลงหน่อยไหมร่มนะครูปุ๊บนะปักกล้องทำนี่ก่อนเออกลางร่มเสร็จแล้วค่อยหันมาหยิบกล้องนะคะไฟดับหมดเลยเหรอคะมีเป็นหน้าเดียวกับทุกอุทยานให้หนูช่วยหาเนี่ยเป็นอ๋อเป็นของเขื่อนสีที่เขื่อนสีอ๋อตาแบบเดียวตาเหมือนกันครับงั้นขอวันที่ก็ได้ค่ะ อ๋อเป็นที่เดียวกับห้วยแม่ขมิ้นที่เดียวกันครับอ
อบคุณค่ะมีแห้งดีเอาตกหนักเฉยเลยเมื่อกี้ยังซากว่านี สำเร็จภารกิจสำเร็จแต่ว่ามันเป็นที่เดียวกับห้วยแม่ขมิ้นอ้าวก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เหมือนกันเรามีตาปั๊มแล้วแล้วทำไงอ่ะก็ปั๊มวันที่ไปอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินทางแล้วดูสภาพ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกพอฝนซาซาเราต้องเคลียร์รถกันหน่อยแล้วไปเพราะว่าทั้งที่ปิดท้ายที่อะไรมันยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวของเสียหายเดินทางกันต่อก่อนเนาะได้เลยจบคลิปกันเพียงเท่านี้เนาะก็คงจบจบเนี่ยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูรีวิวรีวิวสถานที่ว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับคนที่อยากจะมาแต่เดี๋ยวรีวิวสถานที่นี้จะพิเศษหน่อยเดี๋ยวไปหาที่รีวิวที่อื่นเพราะว่าไม่ทันได้รีวิวตกหนักแล้วก็มีอุปสรรคจริงๆปะงั้นก็เดินทางกันแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายครับฝากติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะขอเรียกว่าอะไรนะดูเอ๊ะจริงๆ